อย่างที่แฟรี่ได้บอกกันไปนะคะตอนต้นรายการค่ะว่าวันนี้เรามีศิลปินหนุ่มหน้าใหม่โอ้โหเสียงดีทีเดียวนะคะเขามีเพลงเพราะๆมาฝากกันกับเพลงที่มีชื่อว่าสิฮักสิห้างไปพบเจอกับหนุ่มคนนี้หนึ่งสุภโชคค่ะโตๆแล้วล่ะอย่ากลับมาดูสิอยู่หรือว่าสิไปย้ำอยู่ย้ำยังเฮ็ดให้ขาใจให้น้ำตาไหลบ่เศร้าไอ้ต้องกินแห้งมาแล้วก็โดนน้ำตาล้นคือฝนยาวยาวน้ำท่วมปีนี้น้องบ่ต้องสืบข่าวนั่นมันคือน้ำตาเด้อน้องสิฮักหรือน้องสิห่างน้องสิอย่างหรือน้องสิยอมสิเป็นโตเป็งหรือสิเป็นโตปอมคันน้องบ่พร้อมอย่าย้อนมาพันผัวน้องสิฮักหรือน้องสิห่างไอเป็นทางผ่านหรือไอนั่นคือผัวบอกมาเด้อเธอบ่ต้องมาทัวตัวฮักให้ยังกลับมาย้ำเขาบ่เอาน้องสิเห็นไอ้มีค่าปานพยาสังสารย้ำเขาทิมน้องสิเห็นไอ้เมิดค่าหน่อยดังมาบักดังเกียนย้ำน้องสิไปน้องสิฮักหรือน้องสิห่างน้องสิอย่างหรือน้องสิยอมสิเป็นโตเป็งหรือสิเป็นโตปอมคันน้องบ่พร้อมอย่าย้อนมาพันผัวน้องสิฮักหรือน้องสิห่างไอเป็นทางผ่านหรือไอนั่นคือผัวบอกมาเด้อเธอบ่ต้องมาทัวตัวฮักให้ยังกลับมาย้ำเขาบ่เอาน้องสิเห็นไอ้มีค่าปานพยาสังสารย้ำเขาทิมน้องสิเห็นไอ้เมิดค่าหน่อยดังมาบักดังเขียนย้ำน้องสิไปน้องสิฮักหรือน้องสิห่างน้องสิอย่างหรือน้องสิยอมสิเป็นโตเป็งหรือสิเป็นโตปอมคันน้องบ่พร้อมอย่าย้อนมาพันผัวน้องสิฮักหรือน้องสิห่างไอเป็นทางผ่านหรือไอนั่นคือผัวบอกมาเด้อเธอบ่ต้องมาทัวตัวฮักให้ยังกลับมาย้ำเขาบ่เอาบอกมาเด้อเธอบ่ต้องมาทัวตัวฮักบ่ต้องกลับมาหากกันก็ได้ว้าวหน้าใสกิ๊บกั๊บเลยนะคะนี่คือศิลปินค่ะมาแรงแซงทุกโค้งเหมือนใครอ่ะเหมือนไนกี้เนาะหน้าเหมือนไนกี้เออใช่ไหมใช่ไหมก็นั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ะหน้า
พระเอก MV ใช่ไหมใช่ไหมเราเอาการเชียวเออเอาการหรือเปล่าเอาการเอางานหรือเปล่าเอาการเอางานโอเคชอบมากเลยเมื่อกี้ชื่อสิฮักสี่สิฮักสี่ห้างสิฮักสี่ห้างสี่ฮักสี่ห้างเนื้อเพลงเขาก็ดีนะใครเขียนอ่ะพี่เบียร์วรวุฒิครับพี่เบียร์วรวุฒิพญาช้างสารอะไรนะเขาบอดทิมเหรอเขาบอดเนี่ยเขาทิมเหรอเขาทิม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 คือทิ้งป่ะทิ้งคือทิ้งทิ้งอ่าบักด่างขี้เหี้ยนแม่บักด่างเหมือนหมาขี้เหี้ยนอ่ะใช่ไหมพูดใช่ไหมพูดเหมือนแบบเหมือนหมาขี้เลื้อนอะไรอย่างงี้ไงใช่เข้าใจมั้ยสารเค้าเรียกขี้เหี้ยนขี้เหี้ยนขี้เหี้ยนใช่ครับขี้เหี้ยนอ๋อขี้เหี้ยนแปลว่าขี้เหือนไม่เลื้อนเออไม่ได้ฉันต้องเรียนรู้เราต้องฟังเราต้องอินเมื่อกี้เนี่ยคำพูดคำขี้เหี้ยนเนี่ยพยัญชนะมันเพี้ยนไปมันล่อแหลมล่อแหลมภาษาเค้าเป็นอย่างงี้อ๋อให้เค้าแนะนำตัวเองหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงบ้างสวัสดีครับผมหนึ่งสุภโชคนะครับผมเจ้าของผลงานเพลงสิฮักสิห้างนะครับเพลงนี้นะฮะไปฟังกันได้นะฮะใน YouTube นะครับผมใสป่ะล่ะใสมากอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ19ปีครับ19อุ๊ยเด็กน้อยยังเด็กอยู่เลยแต่ความสามารถสุดยอดเออยังไม่เลยแล้วรอดละรอดละเลยมั้ยรอดอธิบายความหมายเพลงนี้นิดนึงค่ะสิฮักสิห้างนี่มันหมายสิฮักสิห้างก็คือแบบความรักของคน2คนนะฮะว่าตกลงกันว่าจะรักหรือจะเลิกก็คือคน2คนจะรักหรือจะเลิกกันดีอะไรอย่างเงี้ยสิฮักก็แปลว่าสิรักครับผมห้างก็แปลว่ามันล้างลากันใช่ใช่แต่เข้ากับข่าวบันเทิงวันนี้ที่แฟรี่เล่าเลยเพลงของเรานะหลายคู่หลายคู่เลยเนาะหลายคู่เลยครับผมแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้มาทำซิงเกิลแรกนี้คะก็หลังจากผมศึกออกมาครับผมผมก็บวชแล้วด้วยผมบวช6ปีฮะโอ้ยโอ้ยอย่างงี้ก็เบียดได้แล้วสิเราบวชตั้งนานตอนบวชไม่เรียนหนังสือหรอตัวบวชก็เรียนฮะเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมโอ้โหสุดยอดอ่ะต้องเข้าใจโลกมากขึ้นครับผมใช่ไหมก็เลยหลังจากศึกมายังไม่ถึงอาทิตย์นึงนะผมศึกมาไม่ถึงอาทิตย์นึงผมก็ได้ไปประกวดบาลังเสียงทองช่อง3ครับผมก็เลยได้ไปประกวดรายการนี้ปุ๊บก็เลยร้องเพลงสายไหว้บัวทีมกันตอนนั้นฮะแล้วก็มีพี่ใครสอนบุญมาได้แนะนำมาทำเพลงก็คือเพลงแซกแซงเพลงนี้เออก็เลยได้ทำเพลงเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กเลยไหมใช่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กนะผมฝันอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นศิลปินอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองแต่คือเวลาครูถามเราไม่บอกไงว่าอยากจะเป็นอะไรอายเพื่อนไงแบบไม่กล้าไม่กล้าแล้วก็พูดอย่างอื่นไปแต่ในใจเราเนี่ยอยากเป็นศิลปินไม่หลังมีผลงานของตัวเองแล้วใช่ครับวันนี้มีผลงานเพลงเพราะด้วยนะติดหูด้วยเนาะครับก็คือเพลงแซกเสียห้าครับสำหรับคนที่อยากจะไปดู MV เพิ่มเติมอยากจะไปดาวน์โหลดยังไงบ้างก็เข้าไปในช่องทาง YouTube เลยนะครับพิมพ์ไปเลยว่าสิฮักสิห้างหรือว่า1สุภโชคก็ได้ครับจะมีเพลงโคเวอร์ด้วยโคเวอร์ที่1โคเวอร์เพลงเยอะอยู่นะครับนี่มี IG ขึ้นด้วยวันสุภโชคนะคะ YouTube ก็1สุภโชคแล้วก็ติดตามได้ใน Facebook เลยก็1สุภโชคเป็นภาษาไทยโอเคเข้าไปติดตามกันได้นะกดไลค์กดแชร์มีเงินแจกมั้ย Facebook ยังฮะยังไม่เป็นไรคนยึดกันเหลือเกินมีแต่จ่ายไลฟ์3แชร์3ได้ 50,000 เออเนาะไม่มี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 เออมีเป็นแจกเสียงเพลงเพราะๆเนาะครับผมฝากด้วยละกันนะอนาคตไกลเนาะอนาคตไกลนะคนนี้นะหน้าใสร้องเพลงแจ๋วทีเดียวนะคะ1สุภโชคนั่นเองขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเมากันต่อครับตั้งแต่ 8:00 นไปต้นไปจนถึง 9:00 นนี่คือรายการ5เช้าเมาใหญ่ค่ะนะคะเราทั้ง4ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นโตพร้อมขนองบ่พร้อมอย่าย้อนมาพันพัวน้องสิฮักหรือน้องสิห่างไอ้เป็นทางผ่านหรือไอ้นั่นคือผัวบอกมาเด้อเธอบ่ต้องมาทัวตัวหักยังกลับมาย้ำเขา